านได้ศึกษาไหมครับว่าถ้าท่านยกเลิกพรบฉบับนี้แล้วท่านคิดว่าจะป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างไรหากเรายกเลิกกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาแล้วปัญหายาเสพติดวันนี้มันยังไม่ทุเลาลงผมสุกโนมัทธาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาพรรคประชาชาติได้อ่านรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับการใช้กัญชากัญชงและกระท่อมอย่างเป็นระบบของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในเล่มนี้ถือว่าได้มีเนื้อหาสาระที่ได้เขียนพอครอบคลุมแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของปวงชนชาวไทยในมาตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับว่าผมทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนสิ่งแรกที่ผมยึดถือก็คือหลักการของศาสนาอิสลามเป็นสำคัญอันที่สองก็คือกฎหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 นี่คือแนวทางในการทำหน้าที่ของผมนะครับวันนี้ผมได้ดูเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆของรายงานฉบับนี้แล้วมีหลายมิติมีหลายมุมมองที่ทางคณะกรรมาธิการและทางอนุยังขาดตกบกพร่องยังไม่ได้เติมเต็มใส่ไว้ในนี้ปัญหาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไม่ใช่เรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยวันนี้ปัญหาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังแพร่ระบาดหนักและก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นก็คือการแพร่ระบาดของยาเสพติดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมว่ารัฐบาลก็ใช้งบประมาณ300,000 กว่าล้านพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ล้มตายเสียชีวิตก็10,000 กว่าท่านนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมจึงอยากบอกว่าไม่มั่นใจนะครับว่าการที่คณะกรรมการจะยกให้กัญชากัญชงและกระท่อมออกจากพระราชบัญญัติยาเสพติด 2522 นั้นจะมีเป็นมาตรการที่ดีและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะวันนี้แม้กระทั่งเรายังบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด 2522 ท่านรู้ไหมครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีผู้ติดยาเสพติดถึงเท่าไหร่ครับในจำนวนของพื้นที่ที่มี33อำเภอ250ตำบล 2,120 หมู่บ้านนั้นผู้ที่ติดยาเสพติดทั้งหมดในพื้นที่นะครับที่ผมได้มีสถิติตัวเลขและก็ถ้าที่ผ่านมาก็คือมีการจับกุมคดีทั้งหมด 15,013 คดีนี่เมื่อประมาณปี 2560 ผมไม่ได้นับปี 2563 ที่มันทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การแพร่ระบาดของยาเสพติดนี้มีพัฒนามากขึ้นท่านได้ศึกษาไหมครับว่าถ้าท่านยกเลิกพรบฉบับนี้แล้วท่านคิดว่าจะป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างไรและมีการศึกษาวิจัยหรือไม่ว่าการใช้กัญชาหรือกระท่อมมาเป็นยานั้นปริมาณของประชาชนที่ได้รับประโยชน์มันคุ้มทุนหรือไม่ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของความรู้สึกเรื่องของหลักการศาสนาอันนี้ที่เป็นสิ่งสำคัญที่ผมบอกว่าท่านต้องศึกษาด้วยเพราะเราอยู่ในประเทศไทยเรามีชาติมีศาสนาและมีพระมหากษัตริย์ฉะนั้นหลักการของทุกศาสนาเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องไม่ไปกระทบเรื่องของความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมเป็นห่วงนะครับว่าหากเรายกเลิกกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาแล้วปัญหายาเสพติดวันนี้มันยังไม่ทุเลาลงท่านรู้ไหมครับช่วงยาเสพติดเป็นเสียงสะท้อนจากผู้นำศาสนาซึ่งช่วงนี้มีการอบรมจริยธรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทุกหมู่บ้านสิ่งหนึ่งที่เขาตกใจรู้ไหมครับว่าก่อนโควิดเกิดขึ้นบรรดาเหล่าเยาวชนนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนธรรมหรือนักเรียนเรื่องของศาสนาเป็นผู้ที่จดจำอัลกุรอาน30ยุคได้นะครับแต่หลังจากเกิดโควิด -19 นักเรียนที่จดจำอัลกุรอาน30ยุคเหล่านี้กลับไม่หันติดยาเสพติดติดน้ำกระท่อมติดจนกระทั่งลืมอัลกุรอาน30ยุคนี่คือเรื่องจริง ในพื้นที่ที่ผมอยากมาบอกถึงท่านประธานผ่านถึงท่านคณะกรรมการว่ามุมมิติในประเด็นที่ท่านไม่ได้พูดถึงไม่ได้เขียนในรายงานก็คือเรื่องของจิตสำนึกความรู้สึกทั้งเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของหลักการศรัทธาของศาสนาอิสลามเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผมก็อยากฝากท่านประธานว่าสิ่งต่างๆถ้าเราคิดจะทำเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของหลักจริยธรรมคุณธรรมและหลักศีลธรรมเป็นสำคัญเราจะไม่พูดถึงเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของผลประโยชน์ที่จะมาก่อเกิดให้กับรายได้จากการที่เรายกเลิกปัญหาทั้งหมดที่ท่านได้นำเรียนมาทั้งหมดนะครับเพราะที่ผมมีข้อมูลทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับประชาชนนะครับที่เป็นเยาวชนที่ติดยาเสพติดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านประธานครับท่านคณะอนุกรรมการท่านกรรมการครับว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆคิดเป็นร้อยละถึง 16.92% คิดกันง่ายๆคือมีผู้ใช้ยาเสพติดประมาณ 80,000 ถึง 100,000 คนของประชากร2 ล้านคนนี่ขณะมีประกาศกฎหมายพรบ.ยาเสพติด 2522 ถ้าเรายกเลิกยากัญชากัญชงกระท่อมเป็นหัวใจสำคัญที่เมื่อกี้ท่านครูมานี่ก็พูดแล้วว่าวิวัฒนาการของการใช้กระท่อมวันนี้มันไม่ใช่รู้จักเฉพาะเด็กเยาวชนที่อายุมากถึง 30-40 ปีวันนี้เด็กอายุ 8-9 ปีรู้จักดื่มน้ำกระท่อมแล้วครับคนเหล่านี้คือคนอนาคตของคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ผมดูในศึกษาข้อมูลของคณะกรรมการแล้วประเด็นเหล่านี้ท่านไม่ได้เอามาเขียนแล้วเป็นข้อสังเกตไว้จึงอยากเรียนฝากท่านประธานคณะกรรมการและกรรมการว่าสิ่งเหล่านี้ท่านต้องตรึกตรองให้ดีว่าระหว่างการยกเลิกกัญชากระท่อมและกัญชงให้ออกจากพรบยาเสพติดนั้นมันจะมีความคุ้นทุนกับพี่น้องประชาชนคนไทยมากน้อยเพียงใด